ตึกที่เห็นสูงสูงอยู่นะครับก็คือตึกโรงแรมอินทราด้านล่างเป็นศูนย์การค้าอินทรานะครับที่ในสมัยก่อนนะครับโด่งดังมากนะครับนี่เป็นภาพเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับส่วนตึกแถวที่อยู่2ฝั่งก็คือประตูน้ำนะครับที่เป็นแหล่งค้าขายสมัยก่อนนะครับปัจจุบันถ้าผ่านไปดูนะครับโรงแรมอินทรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวิวที่มองเห็นนี้จะเป็นตึกแถวอื่นๆที่สูงกว่าอีกเยอะนะครับส่วนตึกแถวที่อยู่ด้านซ้ายมือก่อนที่จะไปถึงโรงแรมอินทรานั้นตอนนี้ก็รื้อทิ้งกันหมดแล้วนะครับมาดูย่านความเจริญครับนี่คือร้านที่นำแฟชั่นนะครับคุณปริชาติบริสุทธิ์นี่อยู่ในหนังเรื่องเมืองขอทานนะครับนี่คือร้านอีฟบูติกนะครับซึ่งเป็นร้านที่ดังมากในสมัยก่อนนะครับคนเข้าไปซื้อของนะครับดูกระเป๋านะครับมีชื่อเขียนเป็นภาษาไทยว่าอิฟบูติก2521นี่โด่งดังนะครับอยู่ในหนังหลายเรื่องนะครับแล้วก็เดินออกมานะครับก็จะผ่านไปที่ห้างเซ็นทรัลนะครับซึ่งดูทรงแล้วน่าจะเป็นเซ็นทรัลชิดลมนะครับก็มีอยู่ขนาดนี้แหละครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่เดินอยู่ลักษณะมีบันไดขึ้นไปอย่างนี้นะครับทุกคนจำได้ครับศูนย์การค้าสยามครับเขาก็ถ่ายให้เห็นอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเป็นเมืองของความเจริญตัดสลับกับภาพที่พระเอกของเรื่องก็คือคุณไพโรจน์สังวรบุตรนั้นต้องไปร้องเพลงเป็นวณิพกขอทานนะครับนี่ครับคุณไพโรจน์ครับเรื่องเมืองขอทานของคุณเพิ่มพลเฉยอรุณนะครับคนก็มุงดูนะครับจริงๆมุงดูขอทานนะครับแต่รู้ว่าเป็นถ่ายหนังนะครับก็ยืนดูกันเยอะนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสภาพบ้านเมืองนะครับเห็นไหมครับนี่คือกรุงเทพเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับยังไม่มีทางเรียกว่าอะไรทางลอยฟ้านะครับยังไม่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านข้างบนนะครับผู้คนก็ยืนดูนะครับคุณไพโรจน์เรียกว่าเป็นหนังเรื่องนี้เขาใช้คำว่าขี้กะคอนกรีตด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เดินผ่านนี่น่าจะอยู่แถวๆศูนย์การค้าสยามนะครับเดินไปนะครับแล้วก็เดินไปกับผู้คนตอนนี้จะเป็นตอนท้ายๆเรื่องนะครับที่จะต้องไปตีกันนะครับขอทานนะครับเขาก็เดินผ่านผู้คนคนก็หันไปดูนะครับชนไปทั่วเลยนะครับรถเมย์นะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับนี่น่าจะเป็นย่านปทุมวันนะครับข้ามเกาะกลางถนนวิ่งไปนะครับภาพของกรุงเทพเก่าๆเมื่อ46ปีก็จะหมดอยู่แถวๆนี้แหละครับน่าจะไปทางถนนเกษรนะครับ